สวัสดีครับท่านผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS ทุกท่านครับตามที่ปรากฏข่าวสารผ่านสื่อมวลชนในช่วงที่ผ่านมาเกี่ยวกับความพยายามแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินที่รัฐบาลโดยกรุงเทพมหานครแบกรับค่าก่อสร้างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและค่าโดยสารไม่สูงจนเกินไปรวมทั้งสิ้นกว่าแสนล้านบาทโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาด้วยการขอให้เอกชนรับภาระหนี้สินทั้งหมดกว่าแสนล้านบาทจากภาครัฐและกรุงเทพมหานครไปเพื่อไม่ให้เป็นภาระต่องบประมาณแผ่นดินโดยรัฐจะอนุญาตให้สัมปทานเอกชนในการเดินรถ30ปีทั้งนี้ต้องกำหนดค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวตลอดสายทุกเส้นทางสูงสุด65บาทเท่านั้นซึ่งข้อเสนอดังกล่าวได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีมาเป็นระยะเวลานานแล้วแต่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือรถไฟฟ้า BTS ได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการสนับสนุนและร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรกรุงเทพมหานครโดยบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดไม่ได้ชำระค่าจ้างเดินรถจนเป็นเหตุให้มีภาระหนี้ติดค้างนับตั้งแต่เดือนเมษายน2560จำนวน 9,602 ล้านบาทและหนี้ค่าซื้อระบบการเดินรถไฟฟ้าและเครื่องกลที่ถึงกำหนดชำระจำนวน 27,68 ล้านบาทรวมทั้งสิ้นประมาณ 30,000 ล้านบาทซึ่งเป็นภาระทางการเงินที่มากเกินกว่าบริษัทจะแบกรับต่อไปได้บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องยื่นหนังสือทวงถามเรื่องการชำระหนี้ซึ่งจนถึงขณะนี้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบยังไม่ชำระหนี้ให้กับบริษัทแต่อย่างใดจากข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นบริษัทได้พยายามอย่างที่สุดที่จะร่วมรับผิดชอบในการหาแนวทางแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นแต่ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาที่ซ้อนปัญหาอยู่ภายในซึ่งบริษัทเองไม่สามารถก้าวล่วงได้ประกอบกับมีบุคคลบางกลุ่มบางฝ่ายอาจต้องการที่จะไม่ให้เรื่องดังกล่าวได้รับการแก้ไขและพยายามสร้างประเด็นต่างๆขึ้นมาเพื่อคัดค้านต่อต้านโดยไม่สนใจว่าหากปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไขจะสร้างความเดือดร้อนเสียหายเกิดขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะกับผู้โดยสารและประชาชนที่มาใช้บริการตลอดระยะเวลากว่า21ปีที่ผ่านมาบริษัทขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ตลอดมาและมีส่วนร่วมในการทำให้การจราจรในกรุงเทพมหานครมีความคล่องตัวมากขึ้นบริษัทขอยืนยันว่าจะทำหน้าที่ให้บริการระบบขนส่งมวลชนที่ดีที่สุดสำหรับประชาชนจะพยายามทำทุกวิถีทางที่จะดูแลผู้โดยสารทุกท่านอย่างดีที่สุดแต่อย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งโดยลำพังบริษัทเองไม่สามารถแก้ไขให้ประสบความสำเร็จได้และสุดท้ายอาจนำไปสู่สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนได้บริษัทจึงขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ผู้โดยสารทุกท่านทราบในเบื้องต้นขอบคุณครับ